ท่านผู้ชมที่เคารพครับเท่าไซคำร้อทีวีตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กวัยรุ่นจนอายุป่านนี้หน้าตาดีวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ขับผ่านเทือกเขาภูพานจากบ้านกุดแฮดมาที่บ้านนาดินจีภูเขาที่ท่านเห็นข้างหน้าคือภูขามภูลอดขามภูมะแงวภูลอดขามภูมะแงวภูลาดขามภูมะแงวแต่ทำไมท่านถึงดุผมว่าทำไมถนนเส้นนี้เนี่ยทำไมขับไปแล้วก็หัวสั่นหัวคลอนหรือภาษาพักคนอีสานว่าหัวสั่นหัวคุยไปคุยมานะครับเขาไม่ได้พูดคำหยาบนะคือถนนเส้นนี้เนี่ยครับโดนน้ำเซาะแล้วก็เป็นตกทานไปแล้วต่อไปจะได้หาปลาแถวกลางถนนนี่แหละทีนี้ถามดูประวัติบอกว่าพินิพลบอกว่าน่าจะมากกว่า20ปีเนาะกว่าสงสัยประมาณ50ปีเหตุที่ทำถนนเส้นนี้เพราะว่ามีเรื่องของผู้พัฒนาชาติไทยและดงแถวนี้ก็อย่างว่าล่ะครับว่ามีใครกล้ามาดอกราชการแม้แต่ทุกวันนี้นี่2561นี่เดือนมิถุนายนนี่มันห่างมา 4-50 ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะทําเล่าให้ฟังก็ไม่ค่อยมีคนมาซึ่งมัน 4-50 ปีนี้มันน่าจะมีการลาดยางแล้วครับที่อยู่ในเมืองลาดเอาลาดเอาแต่อยู่บ้านนอกวันนี้นะอยู่ทั้งภูเขาเนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่างหมู่บ้านสองฝั่งของเทือกเขาภูพานระหว่างสกลนครกับกาฬสินธุ์นะครับงั้นไปลงที่อำเภอคำม่วงเนาะอำเภอคำม่วงผมไม่เคยรู้เลยว่ามีถนนเส้นนี้ครับโอเคมันก็ไปยากมายากนั่นแหละว่าสั่นหัวคลอนไปนี่แหละครับคอยดูอาการมันนี่แหละครับนี่แหละครับมางอกมาแงกไปนี่แหละครับแต่มันก็ไปได้โอ้ยมีผีเสื้อเว้ยมีผีเสื้ออยู่จุ่มนึงส่วนป่านี่ที่เห็นในสองข้างทางเนี่ยป่าแบบนี้ตลอดครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับนี่ถ้ามีสมองดีๆคิดหน่อยก็เอาถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีนะครับมีป้ายไว้อยู่3ป้ายแล้วครับงั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ทางอุทยานแห่งชาติได้มากำกับดูแลอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าที่ทำให้ถนนไปยากมายากไว้คนจะได้ไม่มาเยอะฝนก็จะตกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเผื่อเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกผมจะลงไปถ่ายผมจะเอาป้ายทางหลวงท้องถิ่นมาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดก่อน